วีซ่าอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาที่อยู่ได้นานๆทั้งหลายหลังจากอยู่ครบเวลาแล้วสามารถออกจากประเทศและกลับเข้ามาได้อีกทันทีหรือไม่นี่บอกไว้ก่อนนะครับเป็นการคาดเดาแล้วก็ในบทความนี้ก็พูดถึงแต่อเมริกาแต่ทีนี้คือไอ้เรื่องว่าอยู่ครบเวลาตามเกณฑ์ของเขาแล้วพอออกปุ๊บกลับเข้ามาได้ทันทีไหมหรือต้องเว้น สักกี่เดือนหรืออะไรพวกนี้ในประเทศพวกนี้นะครับเขาไม่ได้มีการระบุเอาไว้เลยอย่างเช่นอเมริกาถึงจะได้วีซา่าสิปีแต่ว่าอยู่ได้สูงสุดครั้งละ6เดือนอังกฤษก็6เดือนแต่ก็คนสมัครแรกๆก,ก็คงได้6เดือนทั้งนั้นเองนะแต่ว่าคนสมัครหลงัลงๆเขาก็อาจจะขอแบบ2ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่าธรรมเนียมก็สูงขึ้นนั่นแหละแต่ในเมื่อมีวีซ่าเป็นปีแล้ว ก็เหมือนกันอนะ่ะค้ังอยู่ได้ครั้งละ6เดือนแล้วออกเราจะกลับเข้ามาได้ใหม่ได้เลยไหมหรือคนที่เคยได้6เดือนมาแล้วแล้วก็ออกเราจะต้องเว้นอีก6เดือนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือออสเตรเลียเขาก็ให้ขั้นต่ํา1ปีแต่อยู่ได้ครั้งละ3าเดือนนะแต่อันเนี้ยเคยถามเคยถามแล้วปรากฏว่า3มเดือนปุ๊บออกปุ๊บกลับเข้าไปได้ทันทีเลยแต่วงเล็บว่าประเทศเป็นกกอนนะออกไปไหนก็มีแต่ออกไปกลับประเทศตัวเองหรือไม่ก็ต้องออกไปเข้านิวซีแลนด์แล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ย แคนาดาก็หเดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าออกปุ๊บเข้าได้ปั๊บหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนระบุเลยฉะนั้นเลยใช้การคาดเดาแล้วก็ทั้งหมดนี้เขาก็จะมีมาเหตุว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ครบแล้วแล้วเราอย่างอเมริกาอยู่สูงสุด6เดือนอ่าครบ6เดือนแล้วเราเราออกจากประเทศซึ่งมันก็มีพรมแดนข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมส่วนใหญ่คงเป็นข้างล่างนั่นแหละอ่าถ้ามีวีซา่าอเมริกาก็เข้า เม็กซิโกได้หรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ได้ทันทีไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ต่อมอแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วในทางอะไรดีทฤษฎีสามารถกลับเข้าไปใหม่ได้ทันทีไม่ได้มีข้ออะไรระบุไว้แต่ว่าถ้ามันจงแจ้งเกินไปทางเจ้าหน้าที่ของด่านเนี่ยเขาจะมองว่า คุณจะอยู่ประเทศเขามากกว่าประเทศตัวเองอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนคําตอบตรงหน้าจอนี้นะครับว่าเออเขาก็บอกว่าพอเราสมมุติเราออกจากประเทศอเมริกาแล้วกลับเข้ามาใหม่ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะครับเอาคิดว่าประเทศอื่นก็น่าจะขายกันเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้อะลองค้น Google ก็ไม่มีเลยนะที่บอกไว้ว่าจะต้องเว้นเท่าไหร่ไม่เหมือนเชงเก้นนะเชงเก้นยุโรปเขาระบุไว้ชัดเจน90วันในทุก180วันก็คือเราจะอยู่ได้สูงสุด90แล้วก็ต้องเว้นอีก90 เพื่อที่จะได้กลับเข้าไปใหม่ได้ก็คืออยู่ปีหนึ่งก็จะทําแบบนี้ได้สองรอบเนี่เกเว้น90อย่างเงี้ยแต่นี้ไม่ได้บอกฉะนั้นถ้าเราทําไม่เนียนคือออกปุ๊บเข้าปั๊บทันทีเขาก็จะมองว่าคุณ spending most of your life as a tourist ก็คือคุณใช้เวลาในชีวิตของคุณส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวงั้นหรือหมายถึงว่าถ้าเขาสมมุตมมิิคนขอวีซ่าแล้วโดนปฏิเสธเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณ ยังไงดีคุณอยู่ประเทศเขามากกว่าประเทศตัวเองอีกหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าเออง,งั้นเดี๋ยววีซ่าอื่นเขาจะไม่ขังถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการมาพิจารณาตรงนี้ฉะนั้นก็เลยเออถ้าเกิดเราจะกลับเข้าไปอีกในระยะเวลาอันสั้นหรืออะไรเงี้ยก็คงต้องมีมีอะไรที่แบบทําให้เนียนๆหน่อยละมั้งว่าไม่ใช่แบบออกปุ๊บเข้าปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่าออฟออก,ออกครบหกเดือนที่อเมริกาแล้วออฟก,ก็ออกมาออกมาเที่ยว เม็กซิโกหรือว่าอเมริกาใต้อื่นๆสักพักหนึ่งสองสมเดือนล็อกลับเข้าไปใหม่เอออันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะหรือหรือว่าอยู่ครบเวลาแล้วอังกฤษหรือออสเตรเลียแล้วก็กลับมาไทยสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปใหม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฉะนั้นใครเคยเคยอย่างสมมุติอ่ะไออังกฤษให้หเดือนใช่ไหมใครเคยบ้างอ่ะอยู่ครบ6กแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปใหม่โดยที่ยังรอไม่ถึง6เดือนอ่ะช่วยแชร์หน่อยนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่า ความต่างกันระหว่างเชงเก้นกับอันนี้นะครับคือเชงเก้นเขาเคี่ยวกว่าอยู่แล้วระยะเวลาก็ให้น้อยกว่าแต่ยังพอมีช่องทางให้สอบถามได้อย่างเช่นสถานทูตหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าต่างๆแต่ประเทศพวกนี้นโยบายเขาก็จะตรงข้ามกันเขาจะให้ยาวแต่เขาจะไม่เซอร์วิสลูกค้าใดๆทั้งสิน้นก็คือคือไม่บอกเชงเก้นที่เซอร์วิสลูกค้านะแต่ยังพอมีบ้างช่องทางใช่ไหมอ่าอันนี้คือจะไม่มีช่องทางใดๆให้สอบถามได้เลยหรือถึงจะมีบ้างอย่างเช่นอเมริกาอาจจะมีแบบว่าอ่า แก้ไขปัญหาถ้าเรามีปัญหาตอนขอวีซ่ามีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนอยู่ดีก็ต้องโยนไปว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็มาต่อจากนี้นี้คนนี้เขาบอกว่าเพื่อนของฉันเนี่ยพยายามทําแบบนี้แหละออกปุ๊บก็กลับเข้าไปซึ่งไม่ได้บอกระยะเวลานะกลับเข้าทันทีหรือเปล่าก็เธอก็บอกว่าเออเธอไม่ได้จะไปทํางานหรืออะไรนะก็ให้เข้าไปแหละแต่ว่าจะต้องออก ภายในห้าวันคือเหมือนกับว่าอสมมตินะสมมตินะเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับไว้ซึ่งตั๋วเครื่องบินของจริงก็คงเว้นเกินหกเดือนไม่ได้หรอกอยู่แล้วใช่ไหมสมมติสมมติถ้าถ้าเราอ้างเรื่องว่าเราต้องมากลับที่นี่หรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะให้เข้าไปแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะต้องออกภายในกี่วันตามตัวอย่างนี้หรือเปล่าก็คือพราะเจ้าหน้าที่สงสัยในสถานะนักท่องเที่ยวของเธอ ก็มีคนหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา gadget, ที่จะต้องถูกสงสยัยเพราะว่าคนที่จะสามารถห่างกับบ้านเกิดตัวเองได้ตั้งหกเดือนเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าหมา,หมายถึงว่าเรามาสมมติมาอยู่อเมริกาตั้งหกเดือนหรืออังกฤษหรืออะไรที่ให้ตั้งแคนาดาอะไรที่ได้ให้ตั้งหกเดือนเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้กลับประเทศตัวเองคืออาจอาจจะออกชายแดนหรืออะไรแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเออคนที่อยู่ได้ ห่งประเทศตัวเองได้นานขนาดนั้นเนี่ยคงมีแต่พวกเกษียณหรือไม่ก็คนรวยมากเท่านั้นเองนี่นี่คือแค่ความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นไปได้นะยิ่งยุคสมัยนี้นะเออคือคือถ้าไม่นับว่าค่าของชีพมันสูงสําหรับประเทศฝรั่งนะคนที่จะอยู่นอกประเทศตัวเองนานๆเกินหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อันนี้ก็บอกว่าคุณควรจะอยู่ที่นี่สมมุติว่าอยู่ได้หกเดือนใช่ไหมหกเดือนปุ๊บแล้วคุณก็ควรจะเว้นในระยะเวลาเดียวกัน ก็คือเท่ากับว่าต้องกลับมาในปีถัดไปยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีเอกสารอะไรที่พิสูจน์ว่ามีเคสฉุกเฉินที่คุณจะต้องกลับเข้าไปอันนี้บอกว่าถ้าถ้าอยู่ติดกัน4เดือนอยู่ปีละสี่เดือนติดต่อกันสามปีคุณเป็นคนที่จะต้องเสียภาษีให้อเมริกาเอาเยอย่างนี้กูสมมตินนะไม่ใช่อเมริกาแต่เป็นยุโรปไปยุโรปปีละสรอบรอบละสเดือนติดกันสปีมันเกี่ยวไหมวะ แต่แต่วงเล็บอันนั้นมันก็เป็นแค่ทฤษฎีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีรายได้อะไรคือที่ที่โอนเข้ามาแล้วเราจะไปเกี่ยวกับเงินที่ต้องเสียอ้างอิงเงินเสียภาษีเขาจากส่วนไหนเอาก็สงสัยว่าถ้าเข้มเนี่ยทําไมไม่กําหนดเกณฑ์ไปเลยล่ะเขาก็จะได้รู้กันไงพวกนี้ทําไมเขาไม่ยอมกําหนดเกณฑ์ว่าเออเหมือนเชงเก้นอะ่ะให้อยู่ได้90บวันในทุกหนึ่งปดิวันกําหนดไปเลยจบทำไมไม่ต้องมาคุมเครือกัน,กนขนาดนี้เพราะไม่มีตรงไหนบอกเลยหรือถ้ามี ใครรู้ว่ามีตรงไหนระบุไว้ว่าเอออย่างเช่นอเมริกาอยู่ได้6เดือนแล้วต้องเว้นกี่เดือนหร,อหรืออังกฤษที่ให้วีซ่าหเดือนรวดอยู่ได้หเดือนรวดแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเว้นได้สักกี่เดือนต้องกลับมาขอใหม่หรืออะไรเงี้ยช่วยช่วยให้ลิงก์มานิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างนะครับประเทศพวกนี้มักจะเคี่ยวในการออกวีซา่าแล้วแต่ดันให้อยู่ได้ตั้ง6เดือนทําไมล่ะ คือคนที่เขาผ่านง่ายๆเขาคงอยากได้นานๆน,น,นานกว่าหกเดือนเขาก็จะอยากอะไรเงี้ยแต่คนที่ผ่านยากๆก,ก็จะงงว่าเอาแล้วทําไมให้ตั้งหกเดือนแล้วมาทําเป็นให้วีซ่ายากหรืออะไรยังอเมริกาเนี่ยปฏิเสธวีซ่ายากหรือเกินแต่ว่าดันให้มาสิบปีอย่างเงี้ยก,ก็อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ถูกปฏิเสธอาจจะอยากได้ก็คือให้วีซ่าให้มันน้อยลงหน่อยแต่ว่าไม่ต้องมาปฏิเสธกันไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ได้ไหม ก็อย่างของไทยเองก็ใช้กฎคล้ายๆกันนะครับก็คือคนที่มาแบบจะขอวีซ่าหรือไม่ได้ขอก็ตามเนี่ยแล้วพอหมดเขตแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีระบุด,ด้วยเหมือนกันว่าจะต้องเว้นอีกนานเท่าไหร่ถึงจะขอวีซ่าได้ซึ่งก็สร้างปัญหาปวดหัวให้กับคนที่อยากจะกลับเข้ามาใหม่ว่าเขาต้องเว้นไหมหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าจากที่ศึกษามาคือคล้ายๆกันก็คือไม่ได้กําหนดแต่ว่าถ้าจะกลับเข้ามาใหม่ก็คืออย่าให อย่าให้เขาอย่าถูกให้อย่าให้เขามองว่าเราจงใจจะเข้าเข้าออกออก,ออกบ่อยก็พออย่างบางคนก็ออกนอกเขตชายแดนไทยไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่กี่วันก็กลับมาแล้วหรืออะไรเงี้ยครั้งแรกๆเขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรแต่พอทําบ่อยๆเขา้าบ่อยๆเขา้าเขาก็จะสงสัยว่าอันนี้คือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเขาก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าก็ได้นะครับก็เลยเออสงสัยว่าพวกนี้ทําไมเขาไม่กําหนดเกณฑ์ไว้เลยจะได้ไม่สับสนกัน ครับตรงนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปว่าเขาไม่ได้กําหนดเกณฑ์อะไรไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลับเข้าไปอีกโดยที่อ,อย่างเช่นอยู่6เดือนเนี่ยก็ควรจะเว้น6เดือนด้วยเหมือนกันถ้าถ้าเอาให้ปลอดภัยนะแต่เกิดใครจะกลับเข้าไปอีกในระยะเวลาที่น้อยกว่านั้นเนี่ยก็คงต้องทํายังไงสักอย่างหนึ่งให้เขามองว่าเราไม่ได้จงใจจะแบบเขาเรียกอะไรอะจะจะอยู่ประเทศเขานาน,านกว่าประเทศตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับก็คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ